ตะลุยโลกใหม่ไฟไปกับบัดดี้การ์ดเกมที่เชื่อมต่อกับโลกต่างมิติได้จับคู่เป็นบัดดี้กับมอนสเตอร์ที่ออกมาจากการ์ดและร่วมกันฟาดฟันอุปสรรคด้วยพลังแห่งความกล้าและมิตรภาพชื่อนั้นก็คือบัดดี้ไฟแล้วจะยอมให้ฉันช่วยเธอหรือเปล่าล่ะแล้วนี่ปู่เป็นใครกันแน่ทำไมถึงตามตื้อฉันนักล่ะชื่อของฉันก็คือเอลคิโฮเต้เอัศวินมังกรผู้มาจากดราก้อนเวิลด์ไงล่ะอัศวินมังกรเอลคิโฮเต้ตำแหน่งของอาราคามิโรกะที่ออกจากโรงเรียนไอโบกะเควนไปล่ะยังหาตัวไม่พบตอนนี้ก็กำลังตามหาอยู่ค่ะอย่างนั้นเหรอครับทาสคุอาราคามิเขาเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งในคดีบุกปล้นเหมืองแร่ฟูจิฟอตอนเมทัลเท่านั้นนะฉันเข้าใจความรู้สึกของนายแต่มันยังเร็วไปที่จะฟันธงว่าเขาคือวูฟคุณทาคิฮาระพูดถูกแล้วล่ะค่ะส่วนนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุไม่ว่าจะแก้ไขยังไงภาพก็ยังไม่ชัดทำไมล่ะครับก็ไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงแต่ทั้งรอยนิ้วมือรอยเท้าหรือแม้แต่เสียงจากกล้องก็ไม่เหลือทิ้งเอาไว้เป็นเบาะแสเลยสักอย่างเดียวค่ะคงเป็นเพราะพลังของวูฟตามที่เธอรายงานมานั่นแหละที่ยังเหลืออยู่คงมีแค่ความทรงจำของคนที่เคยเจอกับเขาซึ่งหน้าเท่านั้นความทรงจำของคนที่เคยเจอซึ่งหน้าไม่นึกเลยว่าไอ้ของแบบนี้จะนายชื่อวูฟสินะนี่ก็คือร่างที่แท้จริงของฉันคนนี้ไงเล่าอยู่ทางนี้โยโล่ให้มังกรเขียวออกวิปลาสหรือเอ็นจิพาสุคุไม่ได้เป็นแค่วีรบุรุษจอมปลอมหรอกนะเนี่ยโกโกโกแล้วอีกอย่างบัดดี้ของอารากามิไม่ใช่อเมไนซ์ซาเบรัสเหมือนในรายงานของทาสุคุคุงแต่ถูกลงทะเบียนไว้ว่าเป็นอเมไนซ์อีกก็ตั้งหากฉันจะขยี้นายทิ้งด้วยหอกแห่งอัคคีอเมไนซ์คาลามิตี้บลัดของอาร์เมอร์ไนท์โอเกอร์ไปยังช่องกลางโอเกอร์ขอไปช่องกลางเอมอนเรมอนยังด่วนสรุปว่าอาราคามิคือวูฟไม่ได้หรอนะคะยิ่งรีบร้อนก็ยิ่งจะพลาดการจะเป็นบัดดี้กับมอนสเตอร์หลายๆตัวในเวลาเดียวกันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปได้ง่ายๆแล้วที่สำคัญพวกนั้นมีพลังที่คล้ายกับฟิวเจอร์ฟอร์สอยู่ด้วยอย่าลืมซะละพวกนั้นถ้าจะคิดถึงเรื่องการระเบิดดาวเทียมสร้างเขตแดนด้วยแล้วทั้งหมดนี่คงจะไม่ใช่ฝีมือของวูฟคนเดียวแน่ๆเบื้องหลังของเขาจะต้องมีองค์กรขนาดใหญ่หนุนหลังอยู่แน่นอนมีคำขอขึ้นจะเป็นบัดดี้ส่งเข้ามาค่ะสถานที่คือเมืองโจโตเกียวบล็อก7มานาบิงาโอกะภายในโรงเรียนไอโบกะคุเอ็นค่ะแล้วคนส่งล่ะเอลคิโฮเต้ค่ะบัดดี้คือโคโดโนบุรุส่งคอเด็กเคสไปด้วยรับทราบไอโบกะคุเอ็นอะไรเลยครับตอนที่ดรามบังเกอร์ดราก้อนปรากฏตัวขึ้นที่โรงเรียนไอโบกาคุเอ็นมันก็มีปฏิกิริยาแบบนั้นอยู่นิดหน่อยฉันถึงได้ลงทุนส่งเธอไปเองไงล่ะเอ้ยถ้าไม่เกิดเรื่องอะไรที่โรงเรียนไอโบก็คงจะดีนะทอนผ่านรอบคัดเลือกไปให้ได้แต่คิดว่าใครจะชนะ ABC ครับเหรอ
คิดว่าน่าจะเป็นรุ่นพี่อารากามิแหละจ้าแต่ว่าเขาลาออกไปแล้วนี่นาน่าเสียดายจังอาจจะเท่ขนาดนั้นประธานชิโดทำงานของสภานักเรียนอยู่เหรอคะงานที่สภาคุณจะเยอะมากเลยสินะคะการทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมในรั้วโรงเรียนของทุกคนมันเป็นงานของประธานสภานักเรียนอย่างฉันอยู่แล้วล่ะเอ๊ะและทำไมฉันถึงยังได้เป็นอันดับหนึ่งของชั้นปีด้วยน่ะเหรอก็เพราะว่าฉันเป็นอัจฉริยะไงล่ะเรามาเข้าเรื่องกันเย็นป่านนี้แล้วยังไม่กลับบ้านมันขัดต่อกฎระเบียบข้อที่8ของโรงเรียนไอโบกาคุเอ็นแผนกประถมตามปกติจะต้องแจ้งฝ่ายปกครองให้ทราบในทันทีแต่สำหรับในวันนี้ฉันจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็แล้วกันรีบกลับบ้านไปเถอะนะจะรีบกลับเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะแล้วที่ฉันทำแบบนี้แล้วว่าฉันเข้าใจหัวอกของนักเรียนดีนั่นเองใช่ไหมรองประธานโซเฟียไม่เห็นรู้เรื่องและก็ไม่อยากรู้ด้วยชิโดนี่ฉันดูเทปการแข่งของพวกแผนกประถมที่น่าจะได้เข้ารอบ ABC Cup ไปถึงไหนแล้วนะแต่ว่าการจะมาพลาดท่าให้พวกบราซิลจากแผนกประถมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้างั้นก็ไม่เห็นจะต้องดูเทปเลยนี่ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะระดับชั้นป.6ไฟเตอร์ไม่มีอันดับสังกัดทีมเบาดูโซเลมิคาโดกาโอเด็กที่ใช้ก็คือดราก้อนเวิลด์ไอ้นี่มันได้แข่งกับริวเอ็นจิทาสุคุที่เด็กๆเอาไปคุยกันที่โรงเรียนนั่นสินะเอาสั้นฟันทมโอ้รับนี่ไปโอ้ยดราก้อนอีกชุดว้าดับดับดับทะลวงให้ทะลุริวแรมบังเกอร์ยะ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 ชัยชนะที่ได้มาเพราะจวดได้ดาบมังกรดรากอนเลฟพอดีนั่นดูยังไงที่เอาชนะริวเอ็นจิทาสุคุมาได้ก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญล้วนๆเลยพอดูเทปการแข่งขันของกาโอแล้วมันก็เลยนึกขึ้นมาได้นะนางงงของอารากามิที่พยายามสู้แทบตายและดันแพ้เขาน่ะเอาล่ะงั้นต่อไปมาดูเทปนี้กันดีกว่าว่าไงนะดราโก้เอเนอร์จีติดกัน2ใบเหรอเดมอนก็โอลุยเลยทอสันลุยโอโอโอมิคาโดนายก็เอาคนนั้นเนี่ยสุดยอดเลยโอ้ยนี่คงไม่ใช่เวลาจะมานั่งดูนั่งงงๆของอารากามิงั้นสินะไอ้จังหวะเมื่อกี้นายเล่นพลาดเองนั่นล่ะน่าไอ้เสียงแบบนี้ระดับชั้นป.6ไฟเตอร์ไม่มีอันดับสังกัดทีมเทสึแอนไดคุโรดาเคเทสึยะเด็กที่ใช้คือเมจิกเวิลด์เจ้าหนุ่มที่ได้แอสโมไดเป็นบัดดี้นั่นใครจะไปเชื่อว่าเป็นไฟเตอร์ที่โหดที่สุดของแผนกประถมกันแล้ว Devil Advantage Yahoo Diabolical Hard Pull Go สงสัยคงเพราะคำแนะนำของ Asmodai
ทำให้กลายเป็นผู้ใช้เวทมนต์ฝีมือดีไปซะแล้วแต่ว่าในแมตช์นี้ก็แพ้กับมิคาโดกาโอนี่นะมีแมตช์ที่แข่งชนะด้วยเหรอคู่แข่งคือไฟเตอร์อันดับ2ของระดับชั้นป.6สังกัดทีม Rising Tiger Kodonoboru เด็กที่ใช้ก็คือ Dragon World Dangerous Black Drop Tombstone High Driver Upside Blaster The Move Itเด็กคุณมีความเสถียรกว่าตอนที่สู้กับมิคาโดกาโออีกนี่นะที่เอาชนะไฟเตอร์อันดับ2ไปได้คงเพราะเรื่องนี้ละมั้งชิโดดูจะสนใจเรื่องนี้นะไม่มีทางอันดับ2ก็คืออันดับ2ถ้าจวนตัวจริงๆก็ยังมีวิธีนั้นอยู่อีกที่ต้องระวังกันจริงๆก็คือหมอนี่ที่เป็นอันดับ1ใน ABC คัพปีที่แล้วเขาเป็นเด็กหนุ่มจากแผนกประถมคนเดียวที่สามารถถล่มทีมของแผนกมอต้นซะจนเละเทะคิซารากิสัญญาโฟกัสบัดดี้การ์ดอัศวินมังกรเอลคิโฮเต้บัดดี้มอนสเตอร์ของโคโดโนโบรุมีความสามารถในการเพิ่มเกจเหมาะกับเด็กที่ต้องใช้เกจเป็นจำนวนมากหลังจากนี้จะเป็นการแข่งขัน ABC ครับรอบคัดเลือกระดับประถมก่อนจะเริ่มกันขอเรียนเชิญผู้อำนวยการฝ่ายประถมมากล่าวเปิดงานด้วยครับผู้อำนวยการโรงเรียนไอโบกับผู้เอ็นฝ่ายประถมอิคาริโนไอรอนคอลก็คือฉันคนนี้นี่เองว้าวระเบิดเลยเจ้าเด็กดื้อทั้งหลายพวกเธออยากไปแข่ง ABC ครับกันใช่ไหมสัญญาได้ไหมว่าถึงจะแพ้ก็จะเก็บเอาความเจ็บใจนั้นเปลี่ยนเป็นพลังสัญญาแล้วสัญญาแล้วสัญญาแล้วใช่ไหมยังไม่ทันเริ่มแข่งใครเขาจะไปคิดเรื่องแพ้กันบ้างล่ะดีมากเราลูกศิษย์ทั้งหลายของฉันวันนี้เป็นเด็กดื้อกันได้ดีมากจะขอเริ่มการแข่งขัน ABC ครับรอบคัดเลือกระดับประถมณณบัดนี้กาโอคุงคงไหวใช่ไหมนั่นมันเด็กที่ฉันจัดให้เลยนะมันต้องไหวอยู่แล้วเนาะมาคูพูดถูกแล้วล่ะฉันจะให้คนทั้งโรงเรียนได้เห็นเองว่าทีมบาวดูโซเลของเราเจ๋งแค่ไหนสุดยอดเลยนะโนบุรุคุงหาบัดดี้มอนสเตอร์มาได้ก่อนการแข่งขันจริงๆด้วยอะทำคอแกดเจ็ตก็ส่องประกายเชียวศึกอันแสนดุเดือดในรอบคัดเลือกของระดับประถมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะทีมที่มีไฟเตอร์ซึ่งชนะ5ครั้งก่อนจะได้เข้าสู่รอบต่อไป4ทีมที่สามารถเอาชนะได้5ครั้งก่อนจะได้เข้าไปสู่รอบแข่งจริงของศึกกระชับมิตรระหว่างแผนกประถมและแผนกมอต้นที่มีชื่อว่า ABC Cup นั่นเองค่ะโอ้โหไฟเตอร์อันดับ1ของแผนกประถมนักสู้คิราสกิสัญญาผู้สังกัดทีมคิราสกิชนะอีกแค่นัดเดียวก็จะผ่านเข้าสู่รอบจริงได้แล้วล่ะค่ะรอบช็อตแอนด์ดรอวิชานินจาไซเบอร์ที่ก้าวข้ามปัญญาของมนุษย์พวกเราจะแสดงให้ดูเป็นขันตาเองขอบัดดี้คาสกิคาเงะไปยังช่องกลางนินจาความเร็วสูงหายจะเตะจอนตีมอนสเตอร์ช่องกลางเฮ้ยว้าเกมเอ็นวินเนอร์คิซารากิซันยะและคนแรกที่ได้เข้าไปสู่ ABC Cup รอบจริงคือเด็กหนุ่มจากแผนกประถมเพียงคนเดียวที่เคยเอาชนะแผนกมัธยมต้นมาแล้วผู้ใช้คาตานะเวิลด์คิซารากิซันยะนั่นเองค่ะก็เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้ยังไงก็ขอฝากทางนั้นด้วยแล้วกันเท่านี้การเตรียมการเพื่อจะชนะเลิศ ABC Cup ก็เรียบร้อยหมดแล้วเทสยะCome on! Okay, let's go! Final fest! Run! Yeah! Ah! Diabolico! Hardcore! เรียบร้อย! ทางนี้ก็เป็นเรื่องแล้วเหมือนกันค่ะ!
ทีมที่2ที่ผ่านรอบคัดเลือกไว้ได้ที่จะชนะมาสดๆร้อนๆทีมเทสึแอนไดคุโรดะเทสึยะค่ะโดยเจ้าคนดวงดีมันตัดหน้าเข้ารอบไปก่อนซะแล้วแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลามาสนใจเรื่องนั้นหรอกนะชิรู้อยู่แล้วล่ะนะบัดดี้เข้าส่งเอลคิโอเต้ไปที่ช่องกลาสบนมือของเธอมีดาบมังกรคู่ดราก้อนแอนเทมอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่ใช้มันสลักบัดดี้เข้าเอลคิโอเต้ไปที่ช่องขวาแล้วสวมใส่ดาบมังกรคู่ดราโกแอนเทมถ้าชนะแมตช์ต่อไปก็จะเข้ารอบจริงแล้วล่ะโอ้พวกที่ชนะมาแล้ว4ครั้งมีมารอกันอยู่ให้เพียบเลยรู้แล้วล่ะเนาะเรียบร้อยค่ะทีมที่3ที่ผ่านเข้ารอบคือทีม Rising Tiger ไฟเตอร์อันดับ2ของชั้นป.6โคโดโนบุรุสำเร็จแล้วนะโนบุรุคุณยินดีด้วยนะชนะแค่นี้ไม่ต้องตื่นเต้นให้มากก็ได้จะสำเร็จแล้วนะโนบุรุเป็นการต่อสู้ที่ดีนะยินดีด้วยนะที่ผ่านเข้ารอบพูดบ้าอะไรฉันมาถึงไฟเตอร์อันดับ2เชียวนะฮะเพราะงั้นก็จะผ่านรอบคัดเลือกไปได้มันเป็นอะไรที่ธรรมดามากแล้วที่สำคัญคนที่เพิ่งแต่ดวงอย่างนายคงไม่มีวันได้ผ่านเข้าไปแข่ง ABC Cup อยู่แล้วล่ะอ๋ะฉันเองก็อยากลองสู้กับนายในตอนนี้อยู่เหมือนกันนะเข้าใจแล้วขอสาบานกับพระอาทิตย์ดวงนี้ว่าฉันจะต้องผ่านรอบคัดเลือกไปให้ได้เพราะฉะนั้นได้ไปรอฉันที่รอบชิงของ ABC Cup ได้เลยกาโอคุงต้องไปแข่งแล้วนะตอนนี้เราได้3ทีมที่ผ่านเข้ารอบไปสู่ ABC Cup รอบจริงเรียบร้อยแล้วค่ะไฟเตอร์อันดับ1ของชั้นป .6 ไม่ธรรมดาเลยจริงๆทีมของคิซารากิซันยะทีมคิซารากิเจ้าหนุ่มสุดเซอร์ไพรส์ที่มีบัดดี้เป็นถึงจอมมารแอสโมไดทีมของคุโรดะเคทเทสยะทีมเทสึแอนไดพยัคฆ์เดียวดายไฟเตอร์อันดับ2ของชั้นป .6 ทีมของโคโดโนบุรุทีม Rising Tiger และตอนนี้เราก็ใกล้จะได้ทีมที่4แล้วล่ะค่ะอามอนไนเดมอนไซส์3มี3คริติคอลแถมยังมีสกิลดับเบิลแอตแทคที่ทำให้โจมตีได้2ครั้งใน1เทิร์นความพ่ายแพ้ของมิคาโดกาโอที่ตอนนี้เหลือพลังชีวิต6หน่วยมันชัดเจนยิ่งกว่าดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าซะอีกค่ะเฮ้ยกาโอโจมตีใส่ไฟเตอร์อีกครั้งไรโลแห่งมังกรฟ้าโอ้โหนี่มันเวทมนต์สวนกลับมิคาโดกาโอสามารถยืดลมหายใจของตัวเองออกไปได้อีกเทิร์นหนึ่งค่ะเธอนี่ยังรอดไปได้สินะแต่พลังชีวิตของกาโอคงเหลือแค่3ถ้าเอาชนะภายในเทิร์นนี้ไม่ได้แล้วก็ Your move ฉันเองก็อยากลองสู้กับนายในตอนนี้อยู่เหมือนกันนะนี่กาโออ๋อฮะมีสมาธิกับการแข่งหน่อยสิทำตัวดูไม่สมกับเป็นเจ้าเลยนะนั่นสิตอนนี้ต้องมีสมาธิกับการแข่งก่อนแววตาของเจ้ากาโอมันดูเปลี่ยนไปแล้วฮะโหในที่สุดก็จวกาแกนทัวร์พาณิชเชอร์ได้แล้วสินะแต่ว่าช่องกลางของคู่แข่งมีอาร์เมอร์ไนท์เดมอนอยู่ทวดใจบัดมังกรดราโก้นักเข้าดราโก้นักเข้านะถ้าจ่าย1เกจพาวเวอร์จะเพิ่มขึ้น 2,000 นะอาร์เมอร์ไนท์เดมอนมีดีเฟนซ์ 8,000 งั้นถ้าจ่าย3เกจแล้วก็จะได้พาวเวอร์ 8,000 ฮึดมัดเล็กดราโก้นักเข้าอาร์เมอร์ไนท์เดมอนที่เป็นเกรด3โดนจัดการไปเรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้ช่องกลางก็เปิดโล่งเลยถึงตาข้าออกโรงแล้วสินะขอฝากด้วยนะครับให้ข้าจัดการเองทะลวงให้ทะลุริวแรมบังเกอร์ฝ่ายตรงข้ามเหลือพลังชีวิต4หน่วยทั้งคู่ไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางแถมเกจของกาโอก็ยังเหลืออยู่ตั้ง4ไฟนอลเฟสรันไฟตายGame is winner Mikado Kao Boss ขอบคุณที่ช่วยชี้แนะครับเดี๋ยวจะพลิกกลับมาชนะได้อีกแล้วเนี่ย
จะดวงดีไปถึงไหนกันไฟเตอร์จากทีมบาลดูโซเล่มิคาโดกาโอยังไงก็ตามแบบนี้ก็เท่ากับได้สิทธิ์ไปแข่ง ABC คัพแล้วค่ะรอบคัดเลือก ABC คัพระดับปฐมได้จบลงแล้วเราได้ทั้ง4ทีมที่ผ่านเข้ารอบแล้วและจากนี้นานานะฮารุโกะคนนี้ก็จะไปตามสัมภาษณ์ทั้ง4ทีมแบบชิดติดขอบสนามให้เองค่ะ Let's go พูดอะไรหน่อยสิคะผู้หญิงต่อไปเลยต่อไปพูดอะไรสักหน่อยสิคะทานกล้วยสักลูกไหมไม่ยอมแพ้หรอกพูดอะไรสักหน่อยสิคะก็แค่ดวงดีเท่านั้นล่ะสุดท้ายแล้วพูดอะไรสักอย่างสิคะอ๋อที่ฉันผ่านเข้ารอบมาได้ต้องขอบคุณบาคุคุกุริคิริแล้วก็รำเขาล่ะนะโอ้โหทำไมเป็นแบบนั้นล่ะคะนี่อะไรอ่ะตอนแข่งแบบสุดท้ายนั่นรำเขาเป็นคนเตือนสติฉันอ่ะยังไงก็เป็นบัดดี้กันนี่นะรอบจริงของเอพิซิคัพก็ขอฝากตัวด้วยแล้วกันนะให้ข้าจัดการเองนั่นน่ะแล้วมิคาโดกาโอเป็นคนที่ดูน่ารำคาญดีนะแต่ดูท่าทางจินจะไม่ได้เกลียดเขานี่ถูกต้องแล้วล่ะเมกุมิเอาล่ะจะจัดการเจ้ากาโอนั่นยังไงดีเนาะจัดการเหรอที่พูดนี่คือทำให้หมดสภาพกันเหรอถูกต้องแล้วล่ะยามิกิสึเนะออคี้ล่ะเอาล่ะเริ่มกันเลยก็แล้วกันเพื่อลบล้างจุดอ่อนของกาโอและต้องให้บาคุกับคุกุรุปรับเด็กให้ใหม่ในระหว่างที่กาโอไม่สามารถตอบโต้ได้มากัสึจินจากแผนกมอต้นก็ได้บุกเข้ามาตอนต่อไปดราก้อนบลัดฟิวรี่ที่ถูกขโมยไปนายเอโก้บัดดี้ไฟดีจ้าดอกไม้สัญญาณแห่งวงการบัดดี้ไฟนานานะฮารุโกะจ้าเอาล่ะตอนนี้ไอโบบัดดี้คัพก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไอโบก็คือ A บัดดี้คือ B คัพก็คือ C รวมกันแล้วเป็น ABC คัพอ่ะก็สิเป็นคัพไปแล้วเหรออย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมาก ABC คัพก็คือการแข่งบัดดี้ไฟระหว่างแผนกประถมและมัธยมต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโรงเรียนไอโบกาคุเอ็นและผู้ที่จะคว้าชัยชนะอันแสนเลิศค่านี้ไปได้จะเป็นใครกันแน่และทุกๆคนล่ะจะเปิดเจอบัดดี้การหรือเปล่านะนิวเจนนิวไดรฟ์บัดดี้กิฟต์อัศวินมังกรเอลคิโฮเต้มีสกิลช่วยให้บัดดี้เราหนีกลับขึ้นมือได้ทำให้ในเทิร์นหน้าสามารถบัดดี้คอลได้อีกรอบเป็นท่าที่น่าสนใจมากทีเดียวตะลุยโลกใหม่ไฟไปกับบัดดี้